คราวนี้เราจะรู้ได้ไงอะคะคุณหมอว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นโรคซึมเศร้าหรือมันเป็นเพียงแค่ภาวะเศร้าอันนี้คำถามนี้ดีเลยเพราะว่าจริงๆทุกคนเชื่อว่าทุกคนเลยยังไงทุกคนก็ต้องเคยมีความเศร้ามาก่อนทุกคนเคยเครียดไม่เคยไม่มีใครไม่เคยเศร้าแน่นอนใช่แต่ว่าการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแปลว่าภาวะอารมณ์เศร้าของเขาเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่กับเขานานๆแล้วมันเริ่มทำให้มีอาการอื่นๆตามมาด้วยนะเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่านอกจากเศร้าแล้วมันก็รู้สึกว่าเบื่อไปหมดเลยไม่อยากทำอะไรไม่อยากลุกมาทำงานไม่อยากลุกไปเจอใครอยากนอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะเป็นความรู้สึกหรือว่าเริ่มส่งผลกับร่างกายเช่นทำให้ไม่อยากทานข้าวนอนไม่ค่อยหลับจะไปทำงานไปเรียนก็คิดอะไรไม่ค่อยออกโฟกัสไม่ค่อยได้แล้วก็บางทีบางคนก็เป็นมากขึ้นถึงขั้นเริ่มมองตัวเองด้านลบแล้วบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าไม่รู้เกิดมาทำไมนะฮะรู้สึกไร้ค่าจนไปถึงคิดไปถึงว่าไม่อยากอยู่ดีกว่าไม่อยากอยู่ละโลกใบนี้อยากทำลายตัวเองไอ้ความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันต้องรู้สึกนานขนาดไหนถึงจะใกล้เข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้เวลาที่ในช่วง2สัปดาห์คือถ้า2สัปดาห์ที่มีอารมณ์ที่เป็นลักษณะว่าเป็นเศร้าหรือว่ามันเบื่อไม่อยากทำอะไรแทบทุกวันเลยแล้วก็ติดต่อต่อเนื่องนะเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ก็จะเริ่มเข้าข่ายแล้วว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าพี่บอลเคยมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ไหมเคยผมว่าผมเคยเกิน2สัปดาห์นะเหมือนกันเลยตอนไหนคะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วฮะเพราะเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเรื่องอะไรพวกนี้โอ้อันนั้นดูเป็นผู้มีความรู้อ่ะรุ่นจำได้ว่าตัวเองมีความรู้สึกแบบเนี้ยอกหักรักคุดตุ๊ดเมินจิ้งจกทักรักสามเศร้าเนี่ยมันโอ้โหมันจะมีภาวะเศร้าเกินกว่า2อาทิตย์แน่ๆใช่ฮะแปลว่าเราเข้าข่ายแล้วเหรอฮะอย่างนั้นจริงๆเข้าข่ายแต่ว่าก็ต้องมาประเมินกันอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันก็จะมีอีกภาวะนึงเรียกว่าภาวะการปรับตัวผิดปกติหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะเจอความเครียดอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างเงี้ยที่บอกฮะอกหักเลิกกับแฟนผิดหวังในการเรียนหรือการสูญเสียบางอย่างแล้วบางทีในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวแต่ว่าในช่วงแรกๆเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็เลยอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาเกิดความรู้สึกต่างๆทีเนี้ยถ้าไม่มั่นใจแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มนานละแล้วก็เริ่มส่งผลกับการดำเนินชีวิตแล้วก็อาจจะต้องมาปรึกษากันก่อนแล้วให้ทางผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินว่ามันเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือยังการประเมินว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะรู้ตัวเนี่ยนะคะว่าเขารู้สึกแบบนี้แล้วฉันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก่อนที่จะไปหาคุณหมอค่ะเราก็แวะไปทางเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบสอบถามแบบประเมินอ่ะให้เราเข้าไปประเมินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าทีมงานเองนะคะวันนี้ค่ะเขาก็มีคำถามนี้ฝากมาเหมือนกันว่าไอ้แบบสอบถามนั้นนะคะเวลาที่เขาไปประเมินแล้วปุ๊บอ่ะโอ้แล้วเขาก็ประมวลผลมาอันนั้นเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนคะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยถ้าเสิร์ชในแบบตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะเจอแน่นอนเลยว่าแบบสอบถามคัดกรองซึมเศร้าก็จะขึ้นมานะฮะหลักๆที่ใช้กันในประเทศไทยเนี่ยก็จะมี9ข้อนะจริงๆอันนั้นเนี่ยใช้ได้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอทำขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ประเมินออกมาเลยว่าไอ้คุณเป็นอาจจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เชื่อถือได้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นโรคนะแต่ว่ามันเป็นการประเมินอาการแล้วว่าคุณเริ่มมีอาการความเสี่ยงใช่มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องมาให้ทางแพทย์ประเมินเพิ่มเติมว่าเป็นโรคหรือยังอย่างนี้ผมถามกลับเราพูดถึงภาวะที่เราผิดหวังสูญเสียเศร้าหมองกันหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนปกติทั่วไปที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเศร้าอะไรระดับมากมายมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคนี้หรือว่ามันจะต้องเป็นคนเศร้าอย่างเดียวฮะก็จริงๆมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยที่ทำให้คนเราอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้นะฮะคือถ้าอย่างที่เรารับทราบทั่วไปก็จะเป็นเรื่องความเครียดความผิดหวังอะไรต่างๆทั่วไปแต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นๆที่เรานึกไม่ถึงเช่นบางทีบางรายมีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของเดิมมาที่มาเกี่ยวข้องหรือบางคนมีพันธุกรรมญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นโรคทางอารมณ์ก็มีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าคนอื่นๆนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะครับลักษณะบุคลิกสุขภาพนิสัยของเขาบางอย่างก็ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะหรือว่าจริงๆปัจจุบันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกการเจ็บป่วยหรือว่าการใช้ยาบางอย่างการใช้สารบางอย่างก็ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้อ๋ออย่างนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยมีทั้ง1กรรมพันธุ์2ปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ถูกไหมคะคุณหมอใช่ฮะแล้วก็เป็นปัจจัยอื่นๆทั้งชีวภาพอื่นๆเช่นการเจ็บป่วยเรื่องการใช้ยาการใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยก็ด้วยเหมือนกันทีนี้อาการของโรคซึมเศร้าอ่ะคุณหมอ
อาการมันจะเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าโรคนี้มันมีระดับของความรุนแรงอยู่ใช่ฮะโดยทั่วไปเขาก็จะแบ่งระดับอาการเป็นระดับน้อยปานกลางมากนะอย่างอาการก็อย่างที่เล่ามาก่อนหน้านี้ว่าเขาก็จะเริ่มรู้สึกเศร้าเบื่อไม่อยากทำอะไรนะฮะเริ่มอาจจะตามมาด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไปเรียนไปทำงานแล้วก็โฟกัสไม่ค่อยได้นะฮะเริ่มคิดว่าตัวเองไร้ค่านะรู้สึกไม่ดีกับเองไม่มีแรงบันดาลใจอยากจะทำอะไรแล้วใช่ครับไม่มีแรงจูงใจจะทำอะไรแล้วก็คิดไปจนถึงว่าอยากจะไม่อยากอยู่ละอยากทำร้ายตัวเองนะแต่ก็จะแบ่งถ้ามาเจอคุณหมอคนไหนก็จะแบ่งระดับให้ว่าเป็นน้อยหรือว่าเป็นระดับที่เริ่มเยอะละอย่างเงี้ยนะฮะ